ต่อไปเราจะพูดถึง systemd ปัจจุบัน Linux distro ในเวอร์ชัน7นะครับคือ CentOS 7และ Red Hat 7ใช้ systemd เป็นมาตรฐานในการ Initial ตัวระบบซึ่งถ้าดูนิยามของ systemd ในเว็บไซต์ท่อนหนึ่งะครับบอกว่า systemd เป็น system และเป็น session manager สำหรับตัว Linux นะครับแล้วก็ compatible กับ s y s 5 นะครับในการทํางานก็หมายความว่าทํางานแทนนะครับสามารถทํางานแทนตัว Init Process ได้ System ดียังสามารถที่จะรองรับการทํางานลักษณะแบบที่เป็นคู่ขนานนะครับโดยการใช้ Socket แล้วก็ d b u s สในการที่จะ Activate Start Service ต่างๆขึ้นมาลักษณะการ Start Service ก็จะเป็นการทํางานที่เป็น Event-based นะครับเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็จะ ส่งผลให้มีเซอร์วิสต่างๆเกิดขึ้นในเบื้องหลังการทำงานของตัว s ิสเ e ็มดีนั้นเนี่ยนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาจากบุคคลท่านหนึ่งนะครับชื่อเลนนาร์ดเลนาร์ดเป็น Red Hat System Engineer นะครับได้ทำการพัฒนาการ Initialize ระบบนะครับใหม่โดยพัฒนาบนการทำงาน p พรา l เ e ลกันทำงานลักษณะที่เป็นคู่ขนานกัน สิ่งที่เราเริ่มต้นในการทำความเข้าใจในตัวเซสเซมดีนั้นเนี่ยนะครับเซสเซมดีจะแบ่งออกเป็นยูนิตย่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นยูนิตที่เป็นเซอร์วิสนะครับก็คือพวกเซอร์วิสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเว็บเซอร์เวอร์ไฟล์เซอร์เวอร์นะครับอันนี้ก็คือทำงานในลักษณะที่เป็นรูปแบบของเซอร์วิสต่อมายูนิตที่เป็นซ็อกเก็ตก็คือยูนิตที่เชื่อมต่อกันนะครับ เป็นลักษณะการทำงานที่เป็นซ็อกเก็ตที่รอรับการเชื่อมต่อระหว่างโปรเซสแล้วก็ยังมียูนิตต่างๆการทำงานที่เป็นคู่ขนานติดต่อผ่านดีบัสนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ s y s t e m มดีมีความสามารถนะครับในการทำ snapshot แล้วก็การทำรีสโต e พื้นฐานการทำงานในภาพเราจะเห็นการทำงานซึ่งเปลี่ยนไปจากมาตรฐานเดิม ที่เป็น System 5ในมาตรฐานเดิมนั้นการทำงานของแต่ละโปรเ s s จะเป็นการทำงานที่ต่อกันต้องรอนะครับเช่น d e u u s จะไม่สตาร์ททำงานถ้า SysLock ไม่ทำงานก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เขาได้เข้าไปปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการกระบวนการในการ Initial นะครับพบว่าทำไมแต่ละโปรเ s s ถึงต้องรอ คำตอบก็คือ d e u u s ต้องรอ Socket นะครับจาก Syslog กอวาฮีนะครับก็ต้องรอ Socket ตที่เกิดจากตัว d e u u s เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเพราะว่าถ้าไม่มี Socket ตก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ดังนั้นรูปแบบของการทำงานของ s y s t m ดีคือการที่ระบบจะไป Start Socket ขึ้นมาพร้อมกันก่อนหลังจากที่ Socket s t สตาร์แล้วนะครับ ก็จะทำให้แต่ละเซอร์วิสสตาร์ทและทำงานได้พร้อมกันในอาร์เค e c กเจอร์ใหม่นะครับของ Systemd ในภาพนี้นะครับเราจะมองเห็นความสำคัญของ Systemd ที่แบ่งโครงสร้างการทำงานออกด้วยกันอย่างชัดเจนนะครับโดยเริ่มต้นจากในตัว Linux k e r n e เนลจะสังเกตเห็นว่าใน Linux Kernel จะมีส่วนที่เป็น C Group หรือ Control Group ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการใช้รีซอสต่างๆของเค r n e l ส่วนที่เป็น AutoFS สนะครับสำหรับในการที่ทำออโตเมาส์ทั้งหลายแบบเมาส์อัตโนมัติและส่วนที่เป็น k d นะครับ KD Bus นะครับก็คือตัว Kernel Debus Message ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อภายในซึ่งตัวนี้จะควบคุมการทำงานการสื่อสารทั้งหมดภายในเค r n e l ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้การทำงาน Initial Process ในฝั่งของ Ubuntu โดยการใช้ Upstart ในส่วนนี้เราจะมาดูการ Initialize Process ฝั่ง Red Hat กันบ้างนะครับซึ่ง Red Hat ใช้หลักการทำงานของ System D ในการที่จะทำการ Start Process นะครับผมใช้ c e n o s 7นะครับ CentOS 7ให้เราเปิด Terminal ขึ้นมานะครับเปิด Terminal ขึ้นมา แล้วลองใช้สิทธิ์ o t t นะครับขอใช้สิทธิ์ o o t ลองเริ่มต้นใยการพิมพ์คำสั่งดู Process นะครับ ps 3เหมือนเดิมครับให้ไปโดยการไปไปที่ head ครับเราจะเห็นโปรเ s s แร,รกในการทำงานในเ e n o นเก็คือ Process ที่ชื่อว่า system d นะครับ ในตัว systemd ในตัว process นี้หากเราควบดูควบคุมการทำงานของ systemd นะครับให้เราลองรันคำสั่งนี้ดูนะครับ r ันเลเวลนะครับเราก็ยังเห็นว่าเครื่องของเราก็ยังรันอยู่ในรันเลเวล5เพราะว่าเป็น GUI mode นะครับเป็นการทำงานที่เป็น GUI mode แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานของ system D นะครับก็คือ s y s t e m CTL นะครับซิสเต็ CTL นะครับเราลองแท็บๆดูนะครับซิสเต็ม CTL ก็จะปริ้นคำสั่งหรือออปชันนะครับที่เราสามารถที่จะใช้งานได้จำได้ไหมครับผมได้อธิบายในสไลด์บอกว่าในซิสเต็มดีนั้นมี ส่วนที่แบ่งการทำงานออกเป็นยูนิตหลายๆยูนิตเราลองใช้คำสั่งนี้ดูครับ system ctl list unit ครับผมเคลียร์หน้าจอ c o n โทรลแนะครับ system ctl แล้วตามด้วย c คมาลอาค o บชั่น list unit เติม s นะครับแล้วลอง Enter ดู รองลอง e r t e r ดูสิ่งที่เราเห็นก็คือนะครับเราจะเห็นตัว Service นะครับเช่นจุด Device ตัวนี้ก็เป็นตัว Unit นะครับหรือ m o u ส e นะครับนี่ก็จะเป็นตัว Unit มีหลายอันนะครับแต่สิ่งที่เราสนใจคือ Unit ที่เป็น Service นะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนของ a p p พลิเคชัน ที่ทำงานอยู่ในตัว Linux นะครับเราลองใช้คำสั่งเดิม s y s c t l list unit` แต่คราวนี้ครับเพิ่ม option `type` ทชนิดแล้วตามด้วย target นะครับตามด้วย target ขึ้นมาเราก็จะเห็นขอดู unit ที่เป็น target นะครับขอดู unit ก็คือแบ่ง ยูนิตออกไปว่าเราจะดูยูนิตอะไรนะครับเมื่อกี้เราดูยูนิตไปแล้วใช่ไหมครับยูนิตที่เป็นทารกไปแล้วต่อไปดูยูนิตที่เป็นเซอร์วิสบ้างดังนั้นในยูนิตใน system d เราสามารถที่จะเรียกดูแยกตามแต่ละยูนิตได้นะครับเมื่อเราเห็นคำสั่งนะครับเมื่อเราพิมพ์คำสั่งเราเห็น active หมายความว่าตัวเซอร์วิสนี้ยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราอยากดูทั้งหมดนะครับทั้งที่ทำงานอยู่และไม่ทำงานอยู่นะครับให้พิมพ์ลบลบออ l นะครับคำสั่ง system ctl ก็จะแสดงผลยูนิตที่เป็น Service ทั้งที่ Active แล้วก็ไม่แอคทีฟนะครับขึ้นมาให้เราดูอย่างครบทั้งหมดนะครับครบทั้งหมด นอกจากนั้นคําสั่งนี้มีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้คําสั่งนี้นะครับในการดู s t a ตัสดูสเตตัสของแต่ละยูนิตที่เราต้องการตัวอย่างนะครับ system ctl status แล้วก็ตามด้วย service ผมจะใช้ service file l l d นะครับ service file l l d ผมกำลังทำอะไรครับผมกำลังใช้คำสั่ง system ctl ดู status ของ unit ที่ชื่อว่า firewalld service ลอง enter ครับสิ่งที่เราเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือแสดง status การทำงานนะครับของตัว system d firewall เราจะเห็นว่ามีการโหลด firewalld ขึ้นมาทำงานนะครับได้ enable เรียบร้อยหมายความว่าทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่องขึ้นมา เซอร์วิสไฟฟอดีจะทำงานและสถานะในปัจจุบันคือ Active นะครับ running หากเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่มากกว่านี้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งลบ L หมายความว่า System d ด o s ูเซตัสแต่ขอแบบยาวนะครับขอแบบยาวเขาก็จะแสดงผลออกมาให้เราได้ได้ยาวนะครับคราวนี้เราทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น ใน s e n t o s 7ต่อจากนี้ไปคำสั่ง service start เราก็ไม่ได้ไม่ได้มีคำสั่ง service สั่งได้นะครับก็ e ดีเ c t ไปคำสั่งเส้น c t l หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมต้องการติดตั้งตัวอย่างครับย้ำนะครับเป็นการติดตั้งแพ็กเกจย้ำอินสตอ l HTTP นะครับดี D. เพื่อติดตั้งแพ็กเกจนะครับที่ชื่อว่า httpd คืออะไรครับแพ็กเกจนี้คือเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองหลังจากที่เราติดตั้งแล้วแล้วลองใช้คำสั่งที่เรียนรู้มาเมื่อสักครู่คือ system ctl status httpd นะครับในการสั่งคำสั่ง system ctl นั้นเราจะใส่ จุดเซอร์วหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่า,าทางซิสเต็มซีทีอก็จะรู้เองว่าตัวนี้เป็นเซอร์วิสเพราะว่าชื่อเนี่ยได้ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับได้ถูกกำหนดไว้แล้วรอสักครู่นะครับปัจจุบันซิสเต็มแอดมที่ใช้งานอยู่นะครับที่ต้องการปรับเวอร์ชั่นจาก red hat 6หรือว่า centos หหรือ ต่ำกว่านั้นนะครับมาใช้เซนเว็ดหรือ Red Hat 7จ็ดำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการใช้คำสั่ง s y s t e m CTL เพราะว่าจะเป็นคำสั่งพื้นฐานในการ Start Stop Service ทั้งหมดก็จะอยู่ที่คำสั่งนี้นะครับ s y s t e m CTL ผม c t r t r o l L เพื่อเคลียร์หน้าจอนะครับดู System นะ CTL status HTTPD จะมี Service แบบนี้หรือไม่มีก็ได้นะครับ เรา e n นเ r ดูนะครับก็คือยังไม่โหลดนะครับและยัง disable อยู่นะครับแล้วก็สถานะปัจจุบันยัง inactive คือยังไม่ทำงานให้เรา Start Service ของ htpd นะครับคือ Start Web Server ขึ้นมานะ y y t t m m ด้วยคำสั่ง System ctl ทำอะไรเราต้องการ Start Service ที่ชื่อว่า htpd นะครับ Enter หลังจากนั้นดูสเตตัสอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่าสเตตัสคือแอคทีฟนะครับแอคทีฟแต่ยังไม่ enable นะครับยังไม่ enable นะครับยังไม่ enable ดู r o c e s s สักนิดหนึ่งนะครับเน s t ัตเป็นคำสั่งที่ดูว่า application เราทำงานอยู่ หรือเปล่านะครับที่พอร์ทที่เราต้องการดูนะครับด้วยออปชันแท็บ N U นะครับลองเกล็บดู Apache จะทำงานที่พอร์ท80นะครับจะสังเกตเห็นว่ามี Apache ทำงานอยู่ที่พอร์ท80เปิดเว็บไซต์นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเรียกดู ทีม local host นะครับนี่คือ apache นะครับที่เราลงไปเมื่อสักครู่นะครับผลของการทำแต่เนื่องจากว่ายังไม่ถูก enable นะครับดังนั้นการ start ครั้งต่อไปก็จะไม่ทำงานนะครับก็จะไม่ทำงาน เราจำเป็นต้อง enable service นี้ขึ้นมาด้วยการพิมพ์คำสั่ง s system ctl enable แล้วตามด้วยชื่อ service httpd นะครับหลังจากนั้นเราก็ลอง ctrl l หนึ่งครั้งนะครับเลียร์หน้าจอแล้วดู status ครับเห็นไหมครับก็จะ enable การที่เราสั่งให้ Enable นะครับก็มีค่าเหมือนกับบอกกับตัวระบบว่าเมื่อมีการรีบูตครั้งต่อไปเราขอให้มีการ Start Service ของ htpd t ขึ้นมาด้วยหรือเปิด apache ขึ้นมาด้วยเพื่อให้ถูกต้องในการทำงานนะครับดังนั้นเมื่อเราต้องการทดสอบดูระบบด้วยคำสั่ง systemctl ดูว่ามี Service ไหนบ้างที่ Enable อยู่ เราจะใช้คําสั่งนี้นะครับ is e n a b l e นะครับ HTPD เพื่อดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย Apache ของเราทำงานอยู่หรือไม่นะครับก็เป็นการตรวจสอบดูได้หรือนะครับหรือเราใช้คําสั่ง systemctl ตามด้วย is e n a b l e นะครับ list unit นะครับเส้นดีเราสามารถแท็บแทบนะครับใช้คำสั่ง double tab ได้นะครับเพื่อ complete นะครับทำให้เราสะดวกในในการที่จะเรียกใช้งานคำสั่งแล้วลอง g r a บดูนะครับ g r a บ enable ดู เราจะเห็นนี่คือเซอร์วิสทั้งหมดนะครับที่ enable อยู่ในการทำงานในของตัว System D นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าคำสั่งนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ปัจจุบันต้องเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้งานใน CentOS version 7หรือ Red Hat Enterprise version 7 สำหรับคนที่เป็นแอดมินหรือเคยผ่านประสบการณ์ในการใช้งานเวอร์ชั่นเก่ามาแล้วนะครับเราลองสั่งคำสั่งในเวอร์ชั่นเก่าสักนิดหนึ่งนะครับคือคำสั่ง check c o n f i g httpd นะครับคำสั่งนี้ทำอะไรคำสั่งนี้คือบอกว่าให้ Apache on เมื่อมีการ Restart นะครับ Apache Restart โทษทีครับ HTPD จะสังเกตเห็นว่าถึงแม้ว่าเราสั่งในคำสั่งเดิมแต่ใน s e n t o s 7ก็จะทำการ forward คำสั่งไปที่คำสั่งใหม่นะครับเพื่อให้เราเห็นว่าในปัจจุบันนี้เวลาเราใช้งานการควบคุมเซอร์ c e วิสทั้งหมดก็จะควบคุมผ่าน system d system ctl